ขอต้อนรับกลับเข้าสู่คอร์ส Grand MA 2 on PC กับ LiveSource นะครับในคลิปที่แล้วนะครับเราพูดถึงการแพทช์ที่เป็นไฟล์ประเภท Dimmer อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้จะพูดถึงการแพทช์ไฟล์ประเภทอื่นๆนะครับรวมถึงการแก้ไขรายละเอียดอื่นๆด้วยนะครับเริ่มต้นจากการที่เราต้องแนะนำก่อนนะครับว่าไฟล์ที่ไม่ใช่ Dimmer ในแบบไฟล์เราเนี่ยมีอีก3ประเภทนะครับอันดับที่1 นี่คือ Martin Mac Viper Profile นะครับเป็นมุมวิไลยี่ห้อมาตินนะครับชื่อรุ่น Mac Viper Profile นะครับเราจะใช้ในโหมด Basic กันนะครับอันที่2นะครับก็คือ Robe Robin LED Watch 600นะครับเป็นมุมวิไล LED ยี่ห้อ Robe นะครับรุ่น Robin LED Watch 600นะครับKpucky S-Core Beam 300นะครับเราใช้ในโหมดสแตนดาร์ดนะครับยี่ห้อ Kpucky รุ่น X-Core Beam 300นะครับโหมดสแตนดาร์ดรายละเอียดว่าเราใช้โหมดไหนจะอยู่ในแบบไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับบางคนอาจสงสัยว่าทำไมเราต้องมาพูดด้วยว่าไฟยี่ห้อนี้ชื่อว่าอะไรยังไงบ้างก่อนที่จะแพทนะครับเพราะว่าอยากให้คุณเข้าใจก่อนว่าไฟที่เราใช้เนี่ยอันไหนคือชื่อยี่ห้ออันไหนคือชื่อรุ่นนะครับเวลาเราจะไปหาอุปกรณ์นั้นอ่ะเราจะได้หาได้ง่ายๆนะครับเริ่มต้นโดยการที่เราสร้างเลเยอร์ใหม่นะครับเราอย่างที่เราบอกเมื่อคลิปที่แล้วว่าเราจะสร้างเลเยอร์มาเพื่อแยกชนิดของไฟแต่ละรุ่นนะครับเราก็กดสร้างเลเยอร์ใหม่นะครับคลิกไปที่ New นะครับแล้วก็กดคำว่า Add Layer ตรงนี้นะครับเริ่มต้นจากสิ่งแรกนะครับผมใช้ชื่อเลเยอร์นะครับว่า Max Viper นะครับ Max Viperแล้วก็ enter นะครับคราวนี้เราจะแพทไฟล์ประเภท moving line นะครับเราไม่สามารถที่จะกดคำว่า dimmer ได้แล้วนะครับเราต้องกดที่คำว่า form library เพื่อเราจะแพทไฟล์นะครับตัวอื่นที่ไม่ใช่ dimmer นะครับจาก library ของเรานะครับให้เรากดที่ปุ่มคำว่า form library นะครับปุ่มข้างบนคำว่า dimmer นะครับคลิกปั๊บจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับหน้าต่างนี้คือหน้าต่างที่เราสามารถจะหาไลบรารีได้นะครับว่าไลบรารีเราอยู่ไหนนะครับเราลองกดคำว่า select drive ข้างบนนี้นะครับที่เป็นรูปลูกศรลงมานะครับกดตรงนี้นะครับคลิกลงมาปั๊บจะเจอชื่อว่า internal นะครับแล้วก็ flash drive ของเราถ้าเราเสียบ flash drive อยู่นะครับซึ่งมันก็จะถามเราว่าเราจะหาข้อมูลจากไหนนะครับถ้าเกิดเรากดที่ใน internal นะครับมันจะมีไลบรารีไฟที่เป็นสากลนะครับให้เราอยู่แล้วนะครับให้เรากดที่ internal ได้เลยนะครับไฟล์ที่ผมเลือกมาเนี่ยค่อนข้างสากล นะครับฉะนั้นเราน่าจะหาไลบรารีมันได้ใน internal นะครับเรากด internal นะครับให้มันเป็นคำว่า internal ตรงนี้เนาะโอเคไฟล์ประเภทแรกนะครับชื่อยี่ห้อว่า Martin นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลย Martin จะเห็นว่า Martin นะครับมีเยอะมากเลยนะครับเราก็พิมพ์ต่อไปเลยครับข้างหลังคำว่า fixture นะครับfixture เนี่ยเป็นรุ่นนะครับแล้วก็พิมพ์ต่อไปเลยว่า Mac Viper Profile นะครับพอเราพิมพ์ Mac Viper Profile เสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นไฟมาให้2ตัวนะครับชื่อยี่ห้อถูกต้องนะครับ2อันเลยแล้วก็ชื่อ fixture หรือรุ่นนะครับถูกต้อง2อันเลยนะครับแต่ว่าที่ต่างกันก็คือโหมดนะครับบางคนอาจสงสัยนะครับว่าโหมดคืออะไรนะครับอุปกรณ์ปัจจุบันนะครับมีความซับซ้อนมากและความซับซ้อนนั้นนะครับจะตามมาด้วย DimX ที่ใช้เยอะขึ้นนะครับเช่นสมมติว่าผมได้ LED bar มาตัวหนึ่งนะครับใช้เต็มที่เลย50 channel ผมสามารถจะควบคุมแต่ละเม็ดได้เลยนะครับแต่บางครั้งเราไม่ต้องการใช้ความสามารถขนาดนั้นนะครับเราอาจจะอยากได้แค่ให้มันเปิดสว่างเปลี่ยนสีได้เท่านั้นเองนะครับโหมดก็เลยถูกผลิตขึ้นมานะครับให้เราสามารถจะเลือกใช้ไฟตัวเดียวกันแต่ว่าในหลายๆกรณีได้ซึ่งจะตามมาด้วยการใช้ DimX ที่ต่างกันนะครับอาจจะทำให้ใช้ DimX น้อยลงโดยการให้เราเลือกโหมดที่ตัดฟังก์ชันบางฟังก์ชันออกไปที่เราไม่ต้องการใช้ Viper Profile โหมดจะมีโหมด16บิตโหมดจะมีโหมด16บิตกับ16บิต Extend นะครับแล้วก็มี DimX ที่ใช้ไม่เท่ากันนะครับตัวนึงใช้26 channel อีกตัวนึงใช้32 channel นะครับดู DimX ดูที่นี่นะครับ DimX footprint ตรงนี้นะครับว่าใช้กี่ channel เราไม่ได้ใช้ extend นะครับเราใช้โหมดธรรมดานะครับในแบบก็เขียนไม่อยู่เนาะว่าเป็น16 bit ธรรมดานะครับเราก็เลือกให้มันสีน้ำเงินของข้างบนนะครับ16 bit ธรรมดา26 channel พอนะครับแล้วกดคำว่า import นะครับ
ก็จะเข้ามาสู่หน้าเดิมของเรานะครับไฟล์ของเรา Mac Wiper Profile ครับมีทั้งหมดอยู่10โฮมนะครับแล้วก็เลือกเป็น10โฮมจำนวน10โฮมนี้นะครับFixture ID เราเริ่มต้นที่เบอร์101เขียนเบอร์แรกก็พอนะครับแล้วก็ Patch ตรงนี้นะครับเราจะมาเริ่มที่ Universe ที่1 DMX แรกเลยนะครับทำมาพร้อมกันนะครับแล้วก็กดที่คำว่า Apply นะครับโอเคครับเราก็ได้ไฟล์ทั้งหมด10ดวงนะครับของ Max Wiper Profile แต่ว่ามันเกิดปัญหาอย่างนี้ครับสมมติว่าผมอยากจะแก้ไฟ5ดวงหลักนะครับให้มันเป็นอีก universe หนึ่งเนาะเพราะมันอยู่คนละทัศน์กันอย่างเงี้ยอยากให้มันเป็น universe 2ไปเลยอย่างเงี้ยผมทำยังไงได้บ้างนะครับก็แก้ไขปกติครับผมก็แค่เลือก DMX ตรง106จนถึง110นะครับแล้วก็คลิกขวามันจะเข้ามาอยู่หน้าต่างกันมันจะเข้ามาอยู่หน้าต่างของการแพชนะครับวิธีการแก้ DMX ที่ควรจะทำนะครับอันดับแรกนะครับคือเรากด Unpatch มันก่อนนะครับเพื่อล้างแพทอันเก่าทิ้งก่อนนะครับพอกด Unpatch เสร็จแล้วนะครับเราจะได้ช่อง DMX ที่เป็นรูปขีดๆนะครับแสดงว่ามันยังไม่ได้แพทอะไรทิ้งไว้ให้เราเลยนะครับเราค่อยมาใส่ DMX ให้เราใหม่นะครับวิธีการใส่ DMX ทำได้2แบบนะครับคือเราสามารถจะลากตรงนี้นะครับให้เป็นสีน้ำเงินแล้วพิมพ์ได้เลยนะครับสมมติว่าผมอยากให้มันอยู่ในลายที่2เนาะผมก็พิมพ์ 2.1 พอพิมพ์เลข2ปั๊บจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาเลยนะครับเราคลิกผ่านตรงนี้ก็ได้หรือว่าพิมพ์จากคีย์บอร์ดเราก็ได้นะครับแล้วกด please หรือกด enter ก็ได้นะครับอีกวิธีการนึงคือเราสามารถที่จะคลิก patch แต่ละตัวได้เลยนะครับสมมติว่าผมอยากจะ patch ไว้อยู่ลายที่2นะครับเลขนี้คือเลขของ universe ครับนะครับคือตาราง patchของไฟแต่ละ universe นะครับเช่นตอนนี้อยู่ใน universe ที่1เป็นต้นนะครับเราอยากไปอยู่ในเราอยากดูใน universe ที่2นะครับเราก็แค่คลิกซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เลข2ตรงนี้แล้วกด enter หรือกด please นะครับเราจะเข้าไปอยู่ใน universe ที่2ซึ่งจะเห็นว่ามันว่างหมดเลยนะครับยังไม่มีอะไรใช้ถ้ามีอะไรใช้งานอยู่ก็จะเป็นรูปตารางนะครับสมมติว่าผมลองไปดูที่ universe ที่5เนาะจะเห็นว่าเราได้แพทช์ตัวดิมเมอร์ไว้แล้วนะครับตั้งแต่1จนถึง10กลับไปที่นิวเวอร์ที่2ของเรานะครับผมสามารถจะคลิกตรงช่องนี้เพื่อจะแพทช์ได้เลยนะครับผมสามารถจะคลิกที่ DMX ที่1เพื่อจะแพทช์ได้เลยนะครับให้ไฟตัวแรกของเราเนี่ยอยู่ใน DMX ที่1นะครับก็คลิกได้เลยเมื่อเราแพทช์ Mac Wiper Profile เสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกที่เลเยอร์นะครับเพื่อจะสร้างเลเยอร์ใหม่กด add layer นะครับสร้างเลเยอร์ใหม่เราจะแพทตัว LED Watch 600แล้วก็สร้างเลเยอร์เนมชื่อว่า LED Watch 600นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับไปที่คำว่า Form Library นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการค้นหาไฟนะครับคราวนี้ผมจะลองเสิร์ชเฉพาะตัวคำว่า Fixture อย่างเดียวนะครับตัวจะคำว่าโรบินนะครับโรบินมีหลายอันนะครับแล้วก็โรบินจะตามด้วยแล้วก็พิมพ์เลข600นะครับ600ก็มีหลายอันนะครับ600แล้วก็ LED Watch โอเคนะครับให้เราเลือกเป็นโรบิน LED Watch ตัวนี้นะครับโหมดที่3นะครับแล้วก็15 channel นะครับเลือกเป็นตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็กด import เข้ามานะครับไฟนี้12ดวงนะครับแล้วก็ใส่12ดวงแล้วก็ feature ID 201ต่อไปนะครับแต่ผมจะลองอีกวิธีการหนึ่งนะครับว่าผมจะลองไม่ใส่เลข patch break ตรงนี้ดูนะครับปล่อยทิ้งว่างเปล่าไปนะครับแล้วผมกดคำว่า apply ไปนะครับก็จะได้เป็นตารางนี้มานะครับแต่ว่าแพทช์ของผมเนี่ยมันว่างเปล่านะครับยังไม่มีตัวเลขอะไรอยู่ในนี้นะครับผมสามารถจะแพทช์ที่หลังนะครับตามได้โดยผมจะอิงกับทัสนะครับเช่นทัสหลังสุดนะครับผมจะเป็นลายที่1นะครับแล้วก็ทัสที่2จะเป็นลายที่2แล้วก็วางพื้นผมจะเป็นลายที่3นะครับผมได้เขียนไปแล้วนะครับว่าทัสหลังสุดจะเป็นลายที่1ทัสตรงกลางจะเป็นลายที่2แล้วก็วางพื้นเป็นลายที่3นะครับ
ผมจะแผดไฟใช่ไหมครับผมเลือกไฟทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับผมก็เลือกไฟเฉพาะ201 204 4ตัวแรกนะครับตรงนี้แล้วผมต้องการแพทช์มันอยู่ใน universe ที่1ใช่ไหมครับผมก็มาดูเลขนี้ให้เป็นเลข1แล้วผมก็ดูว่าเลข1มันสุดที่131นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีไฟที่เราเคยแพทช์ไว้อยู่นะครับผมก็กดที่131นะครับปั๊บมันก็จะแพทช์ต่อให้เรานะครับผมก็ทำเหมือนเดิมอีก4ดวงนะครับ205จนถึง208นะครับผมไปที่ universe ที่2นะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับลากขึ้นลากลงตรงนี้นะครับแล้วก็ดูว่ามันได้ที่เลขที่131นะครับสุดกว่านี้มันไม่ได้นะครับเราลากขึ้นแล้วมันก็สุดเท่านี้นะครับกดที่131ตรงนี้นะครับส่วนอีก4ดวงนะครับผมก็ไปที่ลายที่3แต่ลายที่3นะครับเรายังไม่ได้แพทช์อะไรเลยนะครับมันเลยกดที่เลข1ได้นะครับเราก็เลยกดที่เลข1เอาอันสุดท้ายให้เราสร้างเลเยอร์มาใหม่นะครับชื่อว่า X Core นะครับให้เราสร้างเลเยอร์มาชื่อว่า X Core Beam นะครับแล้วก็เสิร์ชหาไฟตามไลบรารีเลยครับจะสังเกตว่าเราควรจำชื่อรุ่นให้ได้นะครับชื่อยี่ห้อก็ตอนนี้ห่อจำได้ก็ดีนะครับแต่ว่าชื่อรุ่นสำคัญกว่านะครับเพราะเราเสิร์ชในฟิกเจอร์น่าจะหาได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็เลือกเป็นสแตนดาร์ดนะครับโหมดสแตนดาร์ดฟุตพริ้นท์ที่14นะครับแล้วก็ import เข้ามานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตัวสุดท้ายผมจะให้ท่านผู้ชมลองทำเองนะครับว่าทำได้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับเรามาไล่ดูอีกรอบนะครับเลเยอร์ที่1เป็นโมเฟนะครับเลเยอร์ที่2นะครับเป็นไฟพาเลเยอร์ที่3นะครับMac Viper Profile Layer ที่4เป็น LED Watch นะครับ Layer ที่5เป็น Acor Beam นะครับถ้าเสร็จแล้วแล้วก็กดกากบาทตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นแล้วก็กด Yes นะครับห้ามกด No นะครับถ้ากด No ปั๊บสิ่งที่เราแพทช์ไปนี้หายหมดเลยนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องการแพทช์นะครับถ้าใครมีปัญหาส่วนไหนแล้วก็ติดต่อถามเราได้นะครับมีทริคอีกอย่างหนึ่งสำหรับการเซฟโชว์ไฟล์โดยที่เราไม่ต้องไปเข้าหน้าแบ็กอัพนะครับเรากดที่ Command Overlay นะครับจะพบปุ่มแบ็กอัพอยู่นะครับคลิกปุ่มแบ็กอัพ2ทีครับก็จะมีแถบโหลดข้างล่างนะครับวิ่งขึ้นมาสีเหลืองนะครับแสดงว่าโชว์ไฟล์ของเราได้ถูกเซฟแล้วนะครับวิธีการนี้เรียกว่า Quick Save นะครับแต่ Quick Save จะเซฟเข้าไปเฉพาะใน Internal Drive นะครับจะไม่เซฟเข้าไปใน USB Drive นะครับในคลิปต่อไปเราจะพูดถึงการเรียกไฟที่เราแพทไฟมาใช้แล้วนะครับและจะมีวิธีการไหนบ้างที่เราสามารถจะเรียกไฟมาใช้พร้อมๆกันหลายตัวได้นะครับและพบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ